เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์จริงๆนะเพราะว่าเคยมีงูนะฮะเข้ามาในบ้านของผมนะครับบ้านหลังเก่างูก็เข้ามาแล้วหน้าบ้านก็เข้าหลังบ้านก็เข้ามาเหมือนกันอยู่ชั้น2ด้วยครับใช่ซึ่งใช่ครับบ้านหลังเก่าครับฝั่งตรงข้ามไงใช่ครับฝั่งตรงข้ามใช่ใช่ซึ่งหลังใหม่งูก็เข้ามาถึง2ครั้งด้วยกันแก้วจ๋าแก้วแล้วตอนที่แก้วเจองูฮะเป็นยังไงบ้างครับผมมันเป็นลูกงูตัวเล็กๆมันไม่ใหญ่รู้สึกว่ามันอยู่ข้างในมันบิลลี่ก็เจอตัวนึงเนี่ยตัวนั้นมือเมื่อใช่เขาวิ่งตามทางขาเขานะโทษโทษบิลลี่อย่างนี้ก็เท่ากันแหละมันเป็นลูกงูน่ะก็ออกมาไงแล้วก็เมื่อล่าสุดนี้ก็คือมีงูเนี่ยตัวยาวที่เรียกเมตรครึ่งซึ่งเรียกช่างแย้มาหมู่บ้านเนี้ยใช่ใช่ใช่วันนี้นะฮะจะมาสอนละกันนะถ้าเกิดว่ามีงูพิษหรืองูที่ไม่มีพิษเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยเราจะป้องกันกันอย่างไรแต่สิ่งสำคัญนะฮะทีมงานเช็คดูด้วยว่างูเนี่ยเอามากี่ตัวและกลับกี่ตัวซึ่งวันนี้จะเดินมาเช็คเลยว่าเอางูทั้งหมดกี่ตัวและกลับไปกี่ตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาก็ไม่รู้มีกี่ตัวเนี่ยไอ้ก็คือกำลังจะบอกว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงรู้ก็พูดยังไม่หยุดไอ้ว่าเดี๋ยวเขาไม่รู้เขาเอามากี่ตัวเดี๋ยวเอาหนึ่งตัวหลุดที่บ้านเราเช็คอยู่นี่ไงเมียจ๋าเมียเอามาเช็คนี่นะฮะก็คือชื่อว่าน้องดรีมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูเลยนะฮะอยู่ทางเฟซบุ๊กไหนครับผมดิมมี่สิทธินัยครับก็คือจะเชี่ยวชาญเรื่องของการจับงูไม่รอช้าไปแล้วงั้นเรามาเช็คกันเลยนะฮะนี่ทำไมงูตัวนี้ทำไมเหลืองอลามสวยเหลือเกินเนี่ยถ่ายไปดิครับพี่เนี่ยงูเผือกก็นี่เหมือนพี่ตั๊กอะไรนะนี่เหมือนพี่ตั๊กโอ้นี่เอานะพูดดีๆนะโดนเจ้าที่ด้วยนี่นี่ไปนัดงูก่อนดีกว่ามามาโอเคไปนัดงูก่อนนะโอเคแล้วตอนนี้งูอยู่ตรงไหนครับอยู่ในเล็บอ่ะเอาออกมาเช็คกันเลยนะพี่ตั๊กมาช่วยผมถือดิดิมตั๊กมาถือเอ้ยดิมไม่ถุงอยู่ในถุงคือพี่ก็บอกว่าพี่กลัวงูมากโอ้โหงั้นวางไว้นี่นะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ให้ถือไม้หรอกพูดจริงไม่แก้อาตุดาสัญญาโอเคสัญญาไม่แก้พี่ไม่เล่นนะดิมนะถือไม้ไว้ไม้ไม่มีงูมองเป็นงูไปหมดอะตอนนี้ถือไม้ไว้ก่อนคนมันกลัวไงใช่ๆๆพี่ไม่แกล้งนะไม่แกล้งไม่แกล้งต่อให้งูที่ไม่มีพิษแล้วเด็กคนนั้นอะบิลลี่กำลังจะเหยียบงูแล้วบิลลี่จะเหยียบงูแล้วนะเริ่มจากงูตัวไหนดีครับผมเอางูเห่ากันฮะตัวเล็กนั่นเองหวยเลยเหรอใช่เขาวิ่งเร็วไหมคะไม่เร็วครับมันไม่มีขาครับเลยวิ่งเขาเหมือนวิ่งเร็วมากเอ็งจิ๊บตอบแบบติดตลกงูไม่มีขาดีมมีตัวแรกนะงูเห่าครับโอเคแต่นี่เห่าอะไรครับดีมครับเห่าห้องดีมกลับบ้านไปดีมจ๋าดีมครับแล้วแบบเนี้ยมันมีพิษป่ะมีครับงูเห่ามีพิษทุกตัวมีพิษตั้งแต่ออกไข่เลยตั้งแต่แรกเกิดเลยตั้งแต่ออกจากไข่ก็มีพิษเลยอย่างแรกที่เราเจองูเลยฮะเราต้องตั้งสติก่อนอย่าแบบตื่นตระหนกตกใจส่วนใหญ่งูอ่ะถ้าเราเจอเขาก็จะเลื้อยผ่านไปไม่สนใจถ้าเราไม่ยุ่งอะไรเลยเขาก็จะเลื้อยไปของเขาเฉยๆเรื่องจริงป่ะเนี่ยจริงเนี่ยไม่ใช่งูใส่ถ่านนะตัวนี้เพราะงูเห่าหรือว่าทุกงูเฉพาะงูเห่าฮะถ้าเป็นพวกงูเหลือมงูหลามอะไรพวกนี้ถ้าเราแบบไปยืนนิ่งๆเงี้ยก็จะฉกขาได้เพราะว่าเหมือนการมองเห็นของเขาไม่เหมือนกันซึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดเป็นงูเห่าเราควรจะยืนอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับสมมติงูมันเลื้อยเร็วมันจะเลื้อยมาข้างหลังเราเอาขวดขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็จ่อลงไปที่หัวโอเคแค่นี้แล้วงูก็จะเข้าไปอ่ะมีสติก่อนนะอยากแรกมีสติก่อนนะโอเคอ่ะใช่อย่าอยู่เฉยอยู่เฉยพี่ไม่แก้วีเหลืออีกทีนึงพี่ตั้งนี่พี่ตั้งกดขึ้นแบบนี้นะตั้งกดขึ้นแบบนี้นะดูโอเคเย็นใจเย็นกดไว้กดไว้ใจเย็นใจเย็นผมบอกว่าอะไรถ้ามันไปข้างหลังให้อยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งเห็นไหมโอเคอ่ะถือไว้โอเคโอเคถือไว้พอมันเริ่มเข้าโอเคโอเคไม่พอมันเริ่มเข้าพี่ตั้งอย่าเอาขวดนอนแบบนี้เดี๋ยวมันออกมาได้พอเมื่อกี้นี้คิดยังไงแล้ววันนี้ครับคิดว่าจับไม่นิ่งๆไงแล้วงูเนี่ยคือท็อกลูกตากลัวเป็นครั้งแรกที่เขาเข้าใกล้งูที่สุดในชีวิตเขาแล้วถ้าเราเจองูเราอย่าตกใจมองไว้ว่าเขาเลื้อยไปทางไหนแล้วก็ไปบอกพ่อให้มาจับใช่ไหมบอกพ่อให้มาจับสร้างฝากสิเอ้ดีเดี๋ยวไม่จงอายุเฉยอายุเฉยพี่ไม่แก้วทีมจ๋านี่ก็เป็นงูเห่าตัวใหญ่ฮะงูเห่าตัวใหญ่เราดูเลยใหญ่จริง
เฮ้ยอย่าตกใจอย่าตกใจเจองูเห่าในห้องน้ำจะทำยังไงสมมติเรามีผ้าเช็ดตัวผืนหนึ่งผ้าอยู่เราหยิบมาฟัดอุ้ยเดี๋ยวเราเอาครอบจากข้างหลังครอบเสร็จรอสักพักหนึ่งเขาก็จะก้มลงไปเราก็เดินข้ามไปถ้าหมายถึงถ้าเราไม่มีสามารถทางออกใช่ถ้าเราไม่มีทางออกแบบเราตันอยู่ข้างหลังแล้วเขาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เอาผ้าอะไรมาคุมแต่ส่วนใหญ่ก็จะฉกไม่ค่อยโดนหรอกเพราะว่าเขาสายตาสั้นแสดงว่างูเห่า จะสายตาสั้นใช่ถ้าสมมติพี่ตั๊กอยู่ตรงนู้นไงเขาอยู่ตรงเนี้ยเออเขาจะฉกเราไม่ได้เดี๋ยวดูเขาฉกนะเขาฉกไม่ถึงผมนะเห็นไหมไม่ถึงเลยเพราะอะไรอ่ะเหมือนเขามองแค่อยู่ข้างหน้าถ้ามันไม่ใกล้จริงๆมันไม่ไปเหยียบโดนตัวมันจริงเขาจะฉกไม่โดนเราเลยงูเห่าจะมีฉกแบบฉกหลอกกับฉกจริงอะฉกหลอกยังไงฉกหลอกคือจะฉกลงมาแล้วไม่อ้าปากเดี๋ยวดูว่าเขาจะไม่อ้าปากดูเห็นไหมว่าเขาไม่อ้าปากพี่ตักมองทันไหมเอาอีกรอบนึงไหมไม่อ้าปากนะดูนะเห็นไหมเขาจะเอาหน้าอกตัวเองอะกระแทกลงไปที่พื้นถ้าเกิดโดนงูเห่า ฉกขึ้นมาพิษของมันทำให้เราเนี่ยเสียชีวิตทันทีเลยไหมหรือว่าไม่ครับไม่เสียชีวิตทันทีแต่ว่าเรามีเวลาทันที่จะไปโรงพยาบาลนะแต่ว่าเราต้องทำความสะอาดแผลก่อนสมมติเราโดนกัดอย่างเงี้ยถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นงูเห่าจริงๆแล้วก็สามารถไปบอกหมอได้เลยแต่ว่าล้างแผลก่อนคือขั้นตอนการทำก็คือโดนฉกปุ๊บเอาน้ำสะอาดหรือน้ำเกลืออะไรก็ได้มาล้างแผลล้างแผลเสร็จแล้วเอาไม้อะไรก็ได้ยาวๆแบบนี้ดามแขนไว้เหมือนคนแขนหักก็พันเหมือนพันตัวล็อกข้อเท้าโซนข้อมือโซนอะไรแบบนี้ให้ว่าเราขยับส่วนนั้นน้อยที่สุดแล้วเราก็ไปหาหมอพิษสงสัยจริงๆสงสัยว่า ถ้าเกิดโดนงูฉกขึ้นมาเนี่ยทำไมถึงห้ามดูดพิษปากเราสมมติเราไม่รู้ว่าเขามีแผลในปากหรือเปล่าเราดูดไปตามจริงมันไม่ใช่พิษออกมาหรอกมันคืออะไรก็ไม่รู้พิษคือกัดแล้ววิ่งเข้าไปแล้วดูดออกมาก็เป็นแค่เลือดเฉยๆแสดงว่าวิธีการที่เราเนี่ยจะไปดูดพิษเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดใช่นะดูยังไงก็ไม่ออกออกแต่เลือดถ้าเกิดว่าบีลีฟไปเห็นใครที่โดนงูกัดหรือว่างูฉกห้ามไปดูดพิษอย่าไปรัดแน่นอย่าไปรัดอาจจะตัดแขนตัดขาได้และจะดูยังไงว่าเป็นงูจงอางดูที่เกล็ดตามตัวครับแล้วก็เกล็ดที่หัวตาของงูเห่ากับงูจางจะต่างกันนะยังไงครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก็ได้อ่ะกล้องมาดูใกล้ๆก็ได้ดูอันหนึ่งนะกลัวก็กลัวหาก็หาตากล้องคนนี้กลัวงูมากเดือดสั่นเป็นเจ้าเข้าแล้วอ่ะต่อนี่ดูเกล็ดบนหัวตรงนี้จะมีเกล็ดที่สังเกตง่ายๆคือเกล็ดตรงหัวของงูเห่าจะประมาณเท่านี้แหละฮะไม่ใหญ่ไม่เล็กไปกว่านี้ถ้างูจงอางจะแบบใหญ่เลยอ๋อจะใหญ่กว่าใช่พี่ตักจะเห็นเลยว่ามันใหญ่แล้วมันจะน่ากลัวกว่างูเห่าเยอะแสดงว่างูจงอางจะดุกว่างูเห่าระวังถูกกระสอบไว้สมมุติเป็นกระสอบแบบนี้ทำที่ให้เขาให้พร้อมก่อนแล้วเกี่ยวหางขึ้นมานะก็ค่อยๆอย่าตกใจทำยังไงก็ได้อยู่นิ่งๆห้ามขยับอยู่นิ่งๆแล้วก็ค่อยๆยกเข้าไปใส่พอสัญชาตญาณเขาเห็นที่มุดได้เขาจะมุดแล้วกดไปเลยพอเราเห็นรูว่าถ้าผ้ามีรูเรากดไว้อย่างนี้หาหัวกระสอบแล้วก็เอาไม้กดไว้แบบนี้นะเอาไม้กดไว้เพราะว่ากันหัวเขาเลื้อยขึ้นมาครับครับพอเคี้ยวงูเห่ามันทะลุถุงออกมาได้นี้ต่อไปจะเป็นงูเหลือมตอนนี้ไม่ต้องกลัวอันนี้เป็นงูผมเลี้ยงถ้าเกิดเราเจองูเหลือมกัดเราหรือรัดเราหรืออะไรอย่างเงี้ยวิธีแรกที่เราจะป้องกันตัวเองถ้าสมมติงูเหลือมกัดนะสัญชาตญาณของงูเหลือมเวลากัดเสร็จแล้วเขาจะรีบรัดเขาไม่เหมือนงูเห่ากับงูจงอางที่แบบกัดแล้วปล่อยพิษรอให้เหยื่อตายพอเราโดนกัดเงี้ยตามธรรมชาติงูเหลือมกัดฟับเขาพันเลยรีบเอาตัวขึ้นมาพันเราพันคอพันตัวพันนู่นเพื่อให้เราแบบขาดอากาศหายใจตายพี่ตั๊กอยากเห็นภาพไหมโอเคโอเคอันนี้เป็นตัวไม่ดุวุ้ยดูสัญชาติของงูเหลือมครับสัญชาตญาณเขาจะรัดแล้วจะพันขึ้นคอเราอย่างนี้ฟับเขาจะพันขึ้นคอโอเคเหมือนประมาณนี้ให้เราเอามือกันไว้อย่างนี้โอ้ยมันไม่ดูมันไม่ดูตอนนี้ผมก็กลัวไม่ได้ขออยู่นู่นนี่เขาฉี่เฮ้ยเขาฉี่อะไรอ่ะเขาอืดเหรอเขากลัวไงเราไปจับหัวเฮ้ยเขาอืดใช่ไหมอันนี้เป็นฉี่ครับผสมยูริกออกมาไม่ใช่เป็นอืดจะเป็นเหมือนของคนนี่แหละเป็นสีดำๆนี่เป็นฉี่ใช่แต่เป็นผสมเหมือนยูริกออกมาแต่กินเหม็นอยู่นะพี่เนียบช่วยผมก็ได้ขึ้นคออ่ะสมมุติกัดพี่เนียบอยู่ไม่กัดกันจะได้เห็นภาพ
แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวจับหัวเลยนะเขาไม่กัดไม่กัดเอาสมมุติเขาพันฟับเอามือโอเคกันไว้อย่างงี้เอามืออย่างงี้อ่ะพอได้หายใจได้พอเขาพันแน่นขึ้นฟึบพี่เนี้ยยกตัวเขาออกไปยกนี้เออนั่นแหละแล้วเขาก็จะพันขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องคอยเอาออกไปเรื่อยๆแล้วก็เรียกคนมาช่วยเอ้ยช่วยดิยังไม่ช่วยยังไม่เอางูจะกุยสมมุติว่าถ้าเกิดงูเหลือมเข้ามาในบ้านของเราอย่างเงี้ยเข้ามาฟับและเราไม่มีห่วงจะไปคล้องมันนะฮะวิธีในการจับหรือยากเลยทีเนี้ยยากเลยเหรอครับใช่เพราะถ้าเจอตัวใหญ่เงี้ยนะยากเราต้องใช่เราต้องเรียกคนมาจับอย่างเดียวคืออะไรคะ199ครับเป็นเบอร์สถานีกู้ภัยดับเพลิงดับเพลิงเขาจะแบบสามารถจับพวกนี้ได้เลยถ้าเราเจอในธรรมชาติเขาไม่เลื้อยให้เราจับแบบนี้นะเขาจะเหมือนหดหัวเป็นตัวเอสเตรียมฉกระยะที่ฉกได้ก็คือระยะแบบที่เขางอคออืแล้วก็พุ่งไปน้องพีโอเคยอมรับน้องพีถ่ายน้องพีย ืนไกลมากมาจากกล้องยืนเป็นก้นงอนเลยดีมจ๋าซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเราเจองูเหลือมเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยไม่ควรจะไปจับเองใช่ไม่ควรอยู่นิ่งๆด้วยเพราะว่าต่างจากงูเหรอใช่ตัวนี้ไม่ได้แบบมองความเคลื่อนไหวสีดำตัวนี้จับความร้อนได้ด้วยการที่เราจะเผชิญหน้าคือเราต้องมีสติก่อนอย่างแรกหาอะไรก็ได้มาคุมตัวเขาก็ได้งูทุกตัวถ้าเราคุมหัวเขาเสร็จแล้วเหมือนเขาจะรู้สึกว่าปลอดภัยใช่แต่งูถ้าพี่ดักเจอเนี่ยในบ้านเงี้ยเขาพร้อมจะฉกเขาจะขดตัวเป็นวงกลมพอตัวเป็นวงกลมแล้วก็จะทำหัวเป็นตัวเองก็เตรียมในฉกไม่ใช่มาปล่อยตัวยาวๆเรื่อยอย่างนี้ถ้าเราเจอแบบนั้นเราก็เอากะละมังก็ได้ใหญ่ๆหน่อยมาครอบหรือว่าผ้าอะไรผืนใหญ่ๆก็ได้มาครอบโอเคสมมติงูกัดเราฟึบแล้วเราโดนพันคอรีบเรียกคนมาช่วยแล้วเอามือกันคอแล้วให้เพื่อนเราพยายามแกะจากหางออกมาให้ตัวเขายืดไปก่อนแล้วเราเอาแอลกอฮอล์พวกอะไรก็ได้ที่เป็นแอลกอฮอล์พวกเหล้าพวกอะไรก็ได้จับหัวไว้แล้วก็เทใส่ปากให้คนดื่มใส่ปากงูเหรอใช่เขาเหมือนจะแบบเหมือนมันโดนกัดแอลกอฮอล์มันแสบใช่ไหมเวลาโดนแผลโดนอะไรพวกนี้ปากงูเหมือนกันเวลาโดนเข้าไปมันก็จะร้อนคอร้อนอะไรพวกนี้ก็จะปล่อยมันบินิจ๋าทางคุณพ่อนะครับผม ถ้าเกิดไปเจอกับงูเหลือมนะครับห้ามยืนนิ่งๆใช่นะต้องถอยไปหรอเออใช่ต้องถอยเหรอค่อยๆถอยถ้าเรามีพื้นที่พอที่เราจะหนีได้ค่อยๆถอยแล้วก็ไปโทรเบอร์อะไรคะ199ใช่ใช่ป่ะใช่โอเค199แล้วจะหนูต้องไปหาแม่หรือพ่อหรือทายตัวตายที่มีที่ติดเพจตัวถ้าตัวเล็กไม่ได้ถามผัวไม่มีโทรศัพท์ถ้าคุณตัวมีโทรศัพท์มันก็บอกตัว199อย่าตดเบอร์ผีนะหรือไม่รู้เบอร์ไม่มั่วใช่ใช่โอเครู้ตอนท้ายแล้ว199อันนี้คือเป็นงูประเภทไหนครับผมงูเขียวหางไหมครับเป็นงูมีพิษเหมือนกันจะพิษต่างจากงูเห่าจะพิษทำลายระบบเลือดงูเห่าจะทำลายระบบประสาทตัวนี้คือมีชื่อว่างูเขียวหางไหมนะครับผมดูดูนะครับลูกหางไหมเพราะว่าเห็นไหมว่าหางสีดำกล้องมากล้องมากล้องเห็นไหมครับลูกเห็นป่ะหางจะสีดำอ๋อนี่ไงดำนี่ไงใช่เนี่ยและวิธีในการหนีเอาตัวรอดยังไงไม่ต้องหนีครับเราไม่น่าเจอเขาแบบเหมือนตามบ้านนี้ไม่เจออยู่แล้วยกเว้นเราจะไปเดินป่าถ้าเราไม่ยุ่งกับเขาเขาไม่ยุ่งกับเราเดินป่าเราอาจจะเจอใช่การรักษาพยาบาลก็เหมือนกันกับงูเห่าเหมือนกันเลยโดนกัดก็เอาน้ำล้างน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือล้างเหมือนเดิมเอาไม้มาวางรองดามไว้เอาผ้าพันให้หลวมๆแล้วก็อย่าขยับตรงนั้นเยอะแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลโอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องดีมากๆเลยนะฮะที่มาให้สาระกับเราในวันนี้โอเคแล้วก็เป็นความรู้ที่เราเนี่ยอาจจะเจอก็ได้นะฮะเพราะว่าเราเองก็โอ้บิลีฟเอ้ยโอ้บิลีฟไว้เพราะว่าเราเองก็ไม่ทราบอยู่ดีนะฮะเพราะว่างูเนี่ยอาจจะเลื้อยมาอยู่ในบ้านของเราเลยว่าวันนี้โอเคก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องครับผมสำหรับคนที่แยกไม่ออกหรือว่าไม่รู้ว่างูอะไรเป็นงูอะไรให้เราตีไว้ก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีพิษและอันตรายครับครับผมอย่าไปจับอย่าไปเอาไม้แย่อย่าไปเอาหินขว้างให้มองไว้แล้วก็โทรเรียกกู้ภัยมาวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องดรีมด้วยนะฮะที่มาให้สาระความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าก่อนแล้วลูกไหมโอเคสงสัยบัวขอบคุณครับพี่หนูเชิญยิ้มไปนะขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับโอเคดรีมเช็คงูกลับบ้านด้วย